ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่หนึ่งพระเตมีเนกขัมมะปารมีถึงร้อยภพร้อยชาติก็ปรารถนาพระโพธิญาณแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำลายปณิธานญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรประกาศคาถาว่าด้วยน้ำใจมิตรพระโพธิสัตว์ดำริว่าจะต้องทำให้นายสารถีเชื่อให้ได้ว่าพระองค์คือเตมีกุมารพระโอรสของพระเจ้ากาสิกราชจึงประกาศคาถาว่าด้วยน้ำใจมิตรดังกึกก้องไปทั่วราวป่าแห่งนั้นว่าผู้ใดไม่ได้เนรคุณมิตรชนเป็นอันมากก็ได้พึ่งพาอาศัยเขาเลี้ยงชีพเขาจากเรือนไปที่ไหนๆย่อมอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวปลาอาหารผู้ใดมิได้เนรคุณมิตรเข้าไปสู่ชนบทหมู่บ้านหรือราชธานีใดๆจะได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณได้รับการนับถือจากหมู่ชนเป็นอันมากในที่นั้นๆจนทั้งหลายไม่อาจข่มเหงเขาผู้นั้นได้กษัตริย์ก็มิอาจดูหมิ่นเขาผู้นั้นย่อมข้ามพ้นข้าศึกศัตรูทั้งปวงได้ผู้ใดไม่ได้เนรคุณมิตรเมื่อเขาผู้นั้นกลับมาเรือนของตนก็ไม่ได้กลับมาด้วยความรู้สึกโกรธเคืองไกลๆจะเป็นผู้โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมยินดีได้รับความยกย่องสรรเสริญอย่างมากมายท่ามกลางหมู่ญาติเขาผู้นั้นย่อมให้ความเคารพนอบน้อมยกย่องประกาศเกียรติคุณคนอื่นและคนอื่นก็ให้ความเคารพนอบน้อมยกย่องประกาศเกียรติคุณเขาเช่นกันผู้ใดเนรคุณมิตรเขาผู้นั้นบูชาคนอื่นย่อมได้รับการบูชาตอบไหว้ผู้อื่นย่อมได้รับการไหว้ตอบและย่อมถึงความเป็นผู้เจริญด้วยเกียรติยศชื่อเสียงมีสิริเจริญรุ่งเรืองดุจกองเพลิงย่อมรุ่งเรืองไพโรจน์ยิ่งดุจเทวดาผู้มีเดชานุภาพโคทั้งหลายของบุคคลนั้นก็จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่หว่านไว้ในนาย่อมเจริญงอกงามจะได้ประโยชน์จากพืชผลที่หว่านไว้แม้ประสบอุบัติเหตุพลัดตกจากภูเขาต้นไม้หรืออันตรายโดยประการใดจะได้ที่พึ่งอาศัยไม่เป็นอันตรายผู้ใดไม่ประทุษร้ายเหล่ามิตรเหล่าศัตรูย่อมย่ำยีเขาผู้นั้นไม่ได้ดุจต้นไทรที่หยั่งรากไปทั่วย่อมเจริญงอกงามแผ่กิ่งก้านใบดกหนาพายุไม่อาจพัดให้โค่นล้มลงได้แม้พระโพธิสัตว์จะตรัสถึงเพียงนี้นายสารถีก็ยังจำพระองค์ไม่ได้คิดสงสัยว่าคนคนนี้เป็นใครกันแน่แล้วลุกเดินไปที่รถไม่เห็นพระโอรสและออกเครื่องประดับจึงกลับมามองดูอีกครั้งก็จำพระองค์ได้จึงสุดหมอบลงแทบพระบาทประนมมือทูลวิงวอนว่าเชิญเสด็จเธอพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์จะนำพระองค์คืนสู่พระนครขอพระองค์จงทรงครองราชสมบัติขอพระองค์จงมีพระชนยิ่งยืนนานพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราไม่ต้องการราชสมบัติหรอกนายสารถีแต่เราต้องการปฏิบัติธรรมนายสุนันทสารถีกราบทูลว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับจากป่าแห่งนี้พระชนกและพระชนนีจะพระราชทานรางวัลมากมายแก่ข้าพระองค์เหล่าสนมกุมารพ่อข้าและพราหมณ์ทั้งหลายจะยินดีให้รางวัลข้าพระองค์เหล่ากองทัพช้างกองทัพม้ากองทัพรถกองทัพคนราบทั้งหมดก็จะยินดีให้รางวัลข้าพระองค์แม้แต่ชาวชนบทชาวหมู่บ้านผู้มีธัญญาหารมากก็จะชุมนุมกันให้เครื่องบรรณาการแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์เชิญกลับสู่พระนครเถิดพระเจ้าค่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าพระชนกและพระชนนีสละเราแล้วกุมารทั้งหลายและชาวพระนครตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ต่างก็สละเราแล้วเช่นกันเราไม่มีเย้าเรือนแม้พระชนกพระชนนีทั้งสองก็ทรงอนุญาตเราจะบวชอยู่ในป่าคนเดียวไม่ปรารถนากามคุณทั้งหลาย
เมื่อพระโพธิสัตว์รักคุณธรรมของพระองค์เช่นนี้กลั่นปีติก็เกิดขึ้นท่วมท้นจิตใจทรงแปลงอุทานด้วยกำลังแห่งปีติว่าความหวังผลของผู้ไม่รีบร้อนบำเพ็ญเพียรย่อมสำเร็จผลในวันหนึ่งอย่างแน่นอนสารถีเพื่อนเอ๋ยท่านจงรู้ไว้เถิดว่าเราออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เรียบร้อยแล้วไฟในนรกจะมีแต่ที่ไหนไหนนายสารถีคิดว่าหากทำให้พระองค์สงสารอย่างไรเสียพระราชกุมารก็จะต้องเสด็จกลับจึงกราบทูลว่าพระองค์มีวาจาไพเราะอ่อนหวานเช่นนี้เหตุไรจึงไม่ตรัสในราชสำนักของพระชนกชนนีเล่าพระโพธิสัตว์ตรัสว่าเราเป็นคนง่อยเปรี้ยเพราะไม่มีเส้นเอ็นยึดโยงร่างกายก็หาไม่เราเป็นคนหูหนวกเพราะไม่มีช่องหูก็หาไม่เราเป็นใบ้เพราะไม่มีลิ้นก็หาไม่แต่เราระลึกชาติได้ว่าเคยเกิดเป็นกษัตริย์ของราชสมบัติในมหาเสวตฉัตรนั้นเป็นเวลา20ปีกลับไปเกิดในนรกหมกไหม้นานถึง 80,000 ปีเรากลัวการครองราชสมบัติจึงอธิษฐานใจว่าขอชนทั้งหลายอย่าได้อภิเษกเราในราชสมบัติเลยเราจึงไม่พูดในราชสำนักของพระชนกและพระชนนีในเวลานั้นพระชนกทรงอุ้มเราให้นั่งบนตักแล้วตรัสสั่งว่าจงฆ่าโจรคนหนึ่งจงจองจำโจรคนหนึ่งจงเอาหอกแทงโจรคนหนึ่งแล้วเอาน้ำแสบราดแผลจงเสียบโจรคนหนึ่งบนเหลาเราได้ฟังพระวาจาอันหยาบคายที่พระชนกตรัสสั่งเจ้าหน้าที่อย่างนี้จึงกลัวการครองราชสมบัติเราไม่เป็นใบ้ก็ทำเหมือนเป็นใบ้ไม่เป็นง่อยก็ทำให้คนเข้าใจว่าเป็นง่อยแกล้งนอนเกลือกกลิ้งอยู่บนอุจจาระและปัสสาวะของตนนายสารถีเพื่อนเอ๋ยชีวิตมนุษย์เรานี้ลำบากยิ่งนักเป็นของน้อยทั้งเต็มไปด้วยทุกข์ใครเล่าจะอาศัยชีวิตซึ่งน้อยนิดนี้สร้างเวรกรรมเพราะไม่มีปัญญาเพราะไม่เข้าใจในธรรมพระโพธิสัตว์ตรัสอุทานซ้ำอีกเพื่อประกาศเจตนาลมอันแรงกล้าในการตัดสินใจที่จะไม่เสด็จกลับคืนพระนครว่าความหวังผลของผู้ไม่เรียบร้อนบำเพ็ญเพียรย่อมสำเร็จในวันหนึ่งอย่างแน่นอนนายสารถีท่านจงรู้ไว้เถิดว่าเราออกบวชประพฤติพรหมจรรย์เรียบร้อยแล้วภายในนรกจะมีแต่ที่ไหนไหนเล่าสุนันทสารถีได้ฟังดังนั้นจึงคิดว่าพระราชกุมารมีราชสมบัติมหาศาลเช่นนี้ยังทิ้งเข้าป่าบวชอย่างไม่ใยดีเหมือนทิ้งซากศพเสียอย่างนี้แล้วเราจะต้องการอะไรกับชีวิตอันไม่สมประกอบของเหล่านี้เราจะบวชกับพระองค์จึงกราบทูลว่าแม้ข้าพระองค์ก็จะบวชกับพระองค์ขอพระองค์ได้โปรดให้ข้าพระองค์บวช ด้วยเถิดพระโพธิสัตว์ดำริว่าหากเราอนุญาตให้นายสารถีบวชในเวลานี้ราชนกและพระชนนีของเราก็จะไม่เสด็จมาที่นี่เมื่อเป็นเช่นนี้ความเสื่อมจะมีแก่พระองค์ทั้งสองม้ารถและเครื่องประดับเหล่านี้ก็จะสูญหายไปจะเกิดข้อครหาแก่เราว่านายสารถีนั้นไม่กลับมาคงจะถูกพระราชกุมารซึ่งเป็นยักษ์จับกินเสียแล้วทรงพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดข้อครหาและพิจารณาถึงความเจริญแก่พระชนกและพระชนนีทั้งสองจึงเรื่องเครื่องประดับมอบให้นายสารถีพร้อมกับสั่งว่าท่านจงนำรถไปคืนราชสำนักปลดเปลื้องตนจากหนี้ก่อนผู้ไม่มีหนี้เท่านั้นจึงจะบวชได้นายสารถีได้ฟังดังนั้นเกิดความกังวลใจว่าเมื่อเรากลับไปพระนครแล้วถ้าพระกุมารเสด็จไปที่อื่นพระราชบิดาเสด็จมาไม่พบจะลงราชทันเราเพราะฉะนั้น
เราจะขอคำยืนยันให้แน่ใจก่อนจึงกล่าวว่าเมื่อข้าพระองค์ทำตามพระดำรัสแล้วแม้พระองค์ก็ควรจะทรงทำตามคำที่ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์จงประทับรออยู่ที่นี่จนข้าพระองค์จะนำพระราชาเสด็จมาพระราชบิดาทอดพระเนตรเห็นพระองค์แล้วคงทรงพระปีติสมนัสอย่างยิ่งเป็นแน่พระโพธิสัตว์ตรัสว่านายสารถีเราจะทำตามคำขอร้องของท่านแม้ตัวเราเองก็อยากเห็นพระชนกพระชนนีและพระประยูรญาติทั้งหลายของเราเสด็จมาในที่นี้จงกลับไปเถิดนายสารถีเพื่อนรักจงกราบทูลพระชนกพระชนนีตามที่เราสั่งครั้นตัดดังนี้แล้วก็น้อมพระองค์หันหน้าไปยังกรุงพาราณสีถวายบังคมพระชนกพระชนนีจากที่ไกลด้วยความเคารพรักอย่างเต็มเปี่ยมนายสารถีทำประทักษิณพระกุมารกราบลงแทบพระยุคลบาทลิงโลดใจเหลือประมาณขึ้นรถขับบ่ายหน้าตรงไปยังกรุงพาราณสีในขณะนั้นพระนางชนดาเทวีเปิดหน้าต่างรอคอยการกลับมาของนายสารถีด้วยต้องการจะทราบความเป็นไปของลูกว่าเป็นอย่างไรพอทอดพระเนตรเห็นนายสารถีกลับมาเพียงคนเดียวพระทัยแทบแตกสลายร้องไห้ฟูมฟายว่านายสารถีฝังลูกเราเสียแล้วเพราะนายสารถีกลับมาปัจจามิตรทั้งหลายจะเย้ยหยันยินดีศัตรูทั้งหลายจะกระยิ่มใจเพราะสามารถฝังลูกเราได้ทรงกันแสงโศกเศร้าตรัสถามนายสารถีด้วยพระอัศชนนองพระเนตรว่าลูกเราเป็นง่อยใบ้หรือตรัสอะไรกับเธอบ้างเขาขยับมือขยับเท้าบ้างไหมเขาร้องขอชีวิตหรือเปล่าขณะถูกฝังนายสุนันทสารถีเห็นพระเทวีร้องไห้แทบขาดใจก็สงสารอย่างจับใจแต่ไม่กล้ากราบทูลเรื่องทั้งหมดเพราะคิดว่าถ้ากราบทูลว่าพระโอรสไม่ได้เป็นใบ้ไม่ได้ง่อยเปรี้ยไม่ได้หูหนวกมีพระดำรัสไพเราะกล่าวธรรมได้อย่างจับใจพระราชาจะกลิ้วว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเหตุไรจึงไม่พาพระกุมารกลับมาแล้วสั่งลงพระราชอาญาโดยที่ยังไม่ได้รับฟังรายละเอียดควรขอพระราชทานอภัยก่อนจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าขอพระแม่เจ้าโปรดประทานอภัยแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอกราบทูลตามที่ได้ฟังได้เห็นในสำนักพระราชโอรสพระนางจันทาเทวีตรัสว่านายสารถีเธออย่ากลัวเลยจงบอกตามที่ท่านได้ฟังได้เห็นมาว่าลูกเราเป็นอย่างไรนายสารถีกราบทูลว่าพระโอรสไม่ได้เป็นใบไม่ได้ง่อยเปรี้ยพระองค์มีวาจาไพเราะทรงกลัวที่จะได้ครองราชสมบัติจึงคิดหาวิธีลวงพระองค์ระลึกชาติได้ว่าเคยเป็นพระราชาครองราชสมบัติในชาติก่อนเป็นเวลา20ปีแล้วต้องไปตกนรกหมกไหม้อยู่ถึง 80,000 ปีเพราะกลัวต้องครองราชสมบัติอีกครั้งจึงทรงอธิษฐานว่าขอชนทั้งหลายอย่าได้อภิเษกเราในราชสมบัติเลยพระองค์จึงไม่ตรัสในราชสำนักพระชนกและพระชนนีพระโอรสทรงมีพระอวัยวะครบทั้ง32ประการมีพระรูปงามสมส่วนมีพระวาจาไพเราะอ่อนโยนฉลาดหลักแหลมถ้าพระองค์มีพระราชประสงค์จะพบพระโอรสก็ขอเชิญเสด็จเถิดพระเจ้าข้าพระองค์จะนำเสด็จไปยังที่พระโอรสประทับอยู่